ของ MJ วันนี้วันที่10 ตุลา 18นะอันขวามือสวิงแรกดูก่อนวันนี้ตีเนี่ย Impact หลังลูกเยอะพอสมควรนะแล้วก็ออกขวานะสิ่งที่เจอวันนี้เลยเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของเซตอัพนะเซตอัพดูตัวเกร็งๆนะดูหลังยกๆตอนเซตอัพนะครับแล้วก็เซตข้อมือขึ้นมาเนี่ยมือมันห่างเยอะไปนิดหนึ่งเห็นไหมมือไม่ได้ห่างเยอะหรอกแต่ว่าไม้มันปัดเข้ามาด้านในเยอะนะก็เลยทำให้มีครอสไลน์ข้างบนนิดหน่อยนะแล้วก็ดาวสวิงกลับมาเนี่ยหัวสุดลงมาเยอะนะครับทำให้เวลาลงมาเนี่ยแขนขวาต้องงอรับไว้เพื่อที่ไม่ให้โดนหลังลูกมันก็จะดันออกไปทางขวาอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องเท้านะเท้า MJ เท้าขวาเนี่ยมันหลุดออกไปอย่างนี้เห็นไหมมันเคลื่อนจากตอนแรกอันนี้สาเหตุง่ายๆเลยคือยืนกว้างเกินไปนะครับก็เลยทำให้มันเลื่อนตามนะอันซ้ายเดี๋ยวเอาสวิงนี้ให้ดูก่อนเพราะสวิงนี้เป็นสวิงที่เพลนโอเคนะอันซ้ายตรงนี้ปึ๊บทีนี้ปรับคือให้ยืนแคบลงนะให้ยืนแคบลงตอนเซตข้อมือขึ้นมาตรงนี้ให้มือชิดตัวมากกว่าเดิมนะพอมือชิดตัวมากกว่าเดิมเนี่ยนะมันก็จะขึ้นมาออนเพลนเลยนะทั้งไม้แล้วก็มือถ้าเทียบกับของเก่าที่มันขึ้นแบบนี้เห็นไหมคนเราตำแหน่งกันเลยเวอร์ชันนี้นะสเต็ป2ท็อปสวิงเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเลยนะท็อปสวิงนี้คือเหมือนเดิมเลยดีถ้าขึ้นตรงนี้ดีขึ้นไปก็ไม่ครอสไลน์ละแล้วพอจังหวะลงมามันก็กลับมาออนเพลนเป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อันเดอร์เพลนละแล้วก็ทีนี้พอเราลงมาตรงช่วงจะอิมแพคเนี่ยวันนี้ที่โปรให้ MJ ฝึกก็คือให้ฝึกอย่าให้ไหล่ขวาเนี่ยทรุดลงมานะเพื่อให้แขนขวาเนี่ยมันเหยียดได้มากขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งนี้กับของเดิมนะอันนี้อาจจะดูไม่ต่างนะแต่พอมาดูด้านหลังเนี่ยชัดเจนตรงนี้ไม่มีช่องว่างระหว่างแขนสองข้างของเดิมเนี่ยถ้าดูที่โพซิชันเดียวกันเนี่ยมันจะมีช่องว่างตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะแต่อันนี้ไม่มีช่องว่างละแขนเหยียดมากขึ้นตัวเหยียดมากขึ้นแล้วตอน Impact แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหัวไม่สุดมากเท่าตอนแรกนะครับถ้าดู Impact ประมาณนี้นะฮะมีสุดอยู่นิดๆแต่ไม่เยอะมากนะครับของเดิมมันจะสุดเยอะหน่อยนะตรงนี้สุดเยอะหน่อยนะครับนี่คือเรื่องของเมคานิกที่เปลี่ยนไปวันนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือเรื่องการรีแลกซ์ของร่างกายนะตั้งแต่เซตอัพเลยนะจนถึงตีจบวงนะครับนะให้มันมีความรีแลกซ์ประมาณนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเกร็งเกินไปนะมันขาดโฟของสวิงนั้นนอกจากเมคานิกที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็คือให้รีแลกซ์ร่างกายให้ได้เหมือนที่โปให้ทำเรื่องเหวี่ยงเชือกนะครับประมาณนี้ไปฝึกมานี่ดีมาก